ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของ Business Innovation นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืนค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะติดตามข่าวสารในแวดวง IT น่าจะได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพอยู่บ่อยครั้งนะคะสตาร์ทอัพก็คือธุรกิจที่มีไอเดียที่โดดเด่นรวมไปถึงมีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจอย่างก้าวกระโดดนะคะซึ่งวันนี้เราไปติดตามกันกับอีกหนึ่งองค์กรที่ให้ความสำคัญในการสร้างองค์ประกอบรุ่นใหม่ของประเทศไทยค่ะอย่างธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะเรามาพูดคุยกันนะคะกับคุณแซมตันสกุล First Senior Vice Presidentธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนอยู่กับพวกเราแล้วสวัสดีค่ะคุณแซมคะครับสวัสดีครับคุณแซมคะจุดเริ่มต้นของโครงการกรุงศรียูนิสตาร์ทอัพนี่เป็นยังไงคะมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะคือจริงๆตัวธนาคารเองนะครับเราก็สนใจในกลุ่มเรียกว่ากลุ่มสตาร์ทอัพมานานพอสมควรแล้วนะครับอีกอย่างก็คือว่าเราอยากจะมีความผูกพันกับนักศึกษานะครับที่กำลังจะเรียนจบนะครับเพื่อที่จะมีลิงเกจกันว่าหลังจากที่เขาเรียนจบแล้วเนี่ยนะครับแล้วจะเข้ามาใช้ผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอย่างไรนะครับเราก็เลยคิดค้นโปรเจกต์ขึ้นมานะครับเรามีโอกาสโชคดีที่เราได้เจอกับกลุ่มสตาร์ทอัพในเมืองไทยนะครับเป็นกลุ่มนึงเลยเป็นคอมมูนิตี้นะครับเราก็ได้เข้าไปคุยได้ทำความรู้จักกับเขาแล้วก็ได้รู้ว่าเฮ้ยกลุ่มนี้มันใหญ่มากนะครับแล้วมันจะเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนของประเทศชาติในอนาคตนะครับเราก็เลยได้คุยกันจนออกโครงการที่ชื่อว่ากรุงศรียูนิสตาร์ทอัพมันหมายถึงเราได้สนับสนุนทางมหาวิทยาลัยเองนะครับนิสิตนักศึกษาที่อยู่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับให้ทำโปรเจกต์สตาร์ทอัพขึ้นมานะครับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารนะครับในเรื่องของฟินเทคเองก็ตามในเรื่องของที่อีคอมเมิร์ซเองก็ตามนะครับให้เขาสมัครเข้ามาพิชชิ่งมาหาเราครับค่ะแล้วความสำคัญขององค์เทอร์เทเนอร์รุ่นใหม่ต่อประเทศไทยในคุณแซมมีมุมมองว่าเป็นยังไงบ้างแน่นอนครับปัจจุบันกลุ่มนี้เราเรียกว่ากลุ่ม Gen Y นะครับจริงๆถ้านักศึกษานี่ก็ประมาณ Gen Z นะครับกลุ่มนี้จะเป็นกำลังสำคัญในประเทศชาติในอนาคตแน่นอนนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยได้เรื่องของไอเดียใหม่ๆนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่มีความคิดใหม่ๆเพราะฉะนั้นจำเป็นนะฮะที่ธนาคารเองเลยว่าองค์กรนะครับหลายๆที่เองก็จะต้องผลักดันเขานะครับน้องๆมีไอเดียมากมายครับแต่ว่าธนาคารเองโดยเฉพาะธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดเนี่ยก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเชฟไอเดียนะครับปรับไอเดียของเขาเพื่อที่จะเอามาต่อยอดธุรกิจของเขาเองได้หรืออีกในทางนึงนะครับถ้าธนาคารเห็นว่าธุรกิจของน้องๆเนี่ยสามารถเอามาต่อยอดกับลูกค้าของธนาคารกรุงศรีได้ก็สามารถที่จะมาลิงก์แล้วก็เอาไปต่อยอดได้เช่นกันแล้วถ้าพูดถึงความตื่นตัวของน้องๆ นะคะกับความฝันที่อยากจะเป็นองค์เทอร์เพเนอร์ของประเทศไทยเนี่ยตรงนี้มีความตื่นตัวมากน้อยแค่ไหนหรอคะผมถือว่าโชคดีนะครับโชคดีตัวผมเองถือว่าผมโชคดีที่ได้เข้ามาดูแลโครงการกรุงศรียูนิสตาร์ทอัพนะครับนอกจากมีทีมงานที่ดีแล้วเนี่ยผมก็ได้เจอน้องๆ นะครับเราได้เข้าไปเจอน้องๆถึงหลายมหาวิทยาลัยด้วยกันนะครับเข้าไปพูดคุยแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าน้องๆเนี่ยมีความตื่นตัวมากนะครับอย่างสูงมากเลยทีเดียวในทุกๆคณะนะครับเราเข้าใจว่าบางทีกลุ่มพูดถึงสตาร์ทอัพเนี่ยเราจะนึกถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แต่ไม่นี่มันข้อไปถึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ลากไปถึงอักษรศาสตร์นะครับไปถึงคณะบริหารธุรกิจคือเกือบทุกๆคณะเนี่ยตอนนี้น้องค่อนข้างตื่นตัวนะครับตื่นตัวที่เขาแน่นอนว่าเขาอยากทำธุรกิจในอนาคตบางทีเขาอาจจะไม่อยากมาเป็นพนักงานนะครับแต่อยากจะทำธุรกิจละนะครับแต่ธุรกิจนั้นจะต้องประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะครับธนาคารกรุงศรีเราก็ได้จัดโครงการนี้เพื่อที่จะเข้าไปอธิบายเขาว่าการจะทำธุรกิจออกมาในแนวเชิงแบบสตาร์ทอัพต้องทำอย่างไรนะครับเราเชิญกูรูเมนทอร์ดีๆหลายๆท่านที่เป็นชื่อดังในกลุ่มของสตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับเขาแล้วก็ได้ช่วยเหลือเขานะครับว่าจะทำสตาร์ทอัพดีๆออกมาเนี่ยต้องทำอย่างไรซึ่งก็ถือว่าโครงการนั้นประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าเรามีทีมสมัครกว่า120ทีมนะครับจากทั่วประเทศนะครับเชียงใหม่สงขลาขอนแก่นนะครับภาคอีสานแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพนะครับทั้งเอกชนและมหาวิทยาลัยรัฐบาลซึ่งเราถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากและเราก็ได้20ทีมแรกเข้ามาก่อนในครั้งแรกนะครับและเราก็ได้จัดเวิร์กช็อปกันประมาณถึง4สัปดาห์นะครับเพื่อสอนน้องๆนะครับในเรื่องของกระบวนการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการที่เป็นผลิตภัณฑ์ของธนาคารเข้าไปร่วมมือกับน้องๆได้อย่างไรจนมาเหลือ10ทีมแล้วก็ถึงประกวดจบครับแล้วโครงการกรุงศรีสตาร์ทอัพในครั้งนี้ถือว่าจัดครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับคุณจันเราเพิ่งจัดเมื่อปีที่แล้วเราจัดเป็นครั้งแรกนะครับเราก็โชคดีได้พาร์ทเนอร์เข้ามาร่วมมือกันหลายๆองค์กรนะครับแน่นอนครับ
เมื่อจบแล้วปีนี้เราก็ยังจะมีต่อนะครับปีที่แล้วผู้ชนะทั้งอันดับ1และอันดับถึงอันดับ5นะครับเราก็พยายามที่จะมาต่อยอดกับของธุรกิจธนาคารนะครับซึ่งก็จะมีอะไรดีๆของธนาคารกรุงศรีในเร็วๆนี้ที่จะพาน้องต่อยอดสู่ธุรกิจฟินเทคที่แท้จริงปีนี้เราก็จะจัดเช่นเดียวกันและรางวัลของผู้ชนะก็จะยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกด้วยครับแล้วพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างอะคะครับอย่างน้องๆทีมชนะเลิศที่เดี๋ยวจะเจอก็คือทีม Rich Advisor นะครับทีมนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆเราเรียกภาษาธุรกิจเรียกว่าบลน.นะครับก็คือเป็นตัวแทนของบลจ.ทั้งหลายนะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปต่อยอดน้องๆทีมนี้มีเริ่มทำธุรกิจกันแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องขออุบไว้ก่อนนะครับแล้วเรากำลังจะต่อยอดกับเขาเพื่อมาก็ไม่ใช่เฉพาะลูกค้าธนาคารกรุงศรีอย่างเดียวอาจจะได้สำหรับลูกค้าในตลาดทั้งหลายด้วยนะครับทีมนี้ก็เป็นทีมที่ว่าเก่งทีเดียวทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศก็มาจากมาไม่อสมชันหรือ A-BAC ทีมนี้ก็จะทำเป็นธุรกิจของประกันภัยนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาต่อยอดเช่นเดียวกันกับลูกค้าของธนาคารนะครับก็จะเป็น2ทีมที่เราให้ความสนับสนุนและเพื่อที่ต่อยอดทางธุรกิจทั้งของทีมน้องเองแล้วก็เพื่อต่อยอดให้กับลูกค้าเราครับค่ะซึ่งสตาร์ทอัพนอกจากต้องมีไอเดียที่บรรเจิดแล้วนะคะต้องมีการระดมทุนอย่างมีประสิทธิภาพก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้มีองค์ประกอบรุ่นใหม่ของประเทศไทยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแซมมากนะคะสำหรับข้อมูลที่น่าสนใจค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ค่ะคือ Business Innovation นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืนค่ะ